3 นาฬิกาคืนวันที่1 ธันวาคมตำรวจเวรรักษาการปฏิบัติหน้าที่บริเวณวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพผ่านนักท่องเที่ยวหญิงชาวนิวซีแลนด์รายหนึ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ซึ่งอยู่ในอาการตกใจและร้องไห้ตลอดเวลาให้การว่าถูกคนร้ายข่มขืนกระทำชำเราบริเวณไซต์งานก่อสร้างถนนเฟื่องนครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลับจากเที่ยวและดื่มสุรากับเพื่อนสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา 2:20 นของคืนวันที่1 ธันวาคมจับภาพผู้เสียหายเดินลงจากรถแท็กซี่สีชมพูในลักษณะมึนเมาก่อนเดินโซเซและนั่งลงบริเวณปากซอยจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินมานั่งและทำทีพูดคุยก่อนจะพาผู้เสียหายเดินหายเข้าไปในซอยดังกล่าวตามคลิปที่เห็นอยู่นี้ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอานัทอุดดีอายุ34 ปีฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นเมื่อวันที่3 ธันวาคมจากนั้นไม่ถึง2 วันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ขณะหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดชลบุรีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่านายอานัทยอมรับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและได้ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวไปขอบหน้าศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพร้อมยืนยันทางสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยพอใจการทำงานของตำรวจเนื่องจากมีการประสานงานกันตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วทางท่านกงสุลนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยท่านมีความพึงพอใจมากนะครับนะกับการทำงานที่รวดเร็วนะแล้วสามารถเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วนะครับนะวันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่ดีนะครับนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยังได้กำชับไปยังสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต้องเข้มงวดกวดขันห้ามจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอาการมึนเมาไม่สามารถประคับประคองสติได้หากพบมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์ถูกข่มขืนกระทำชำเราในช่วงที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจความเชื่อมั่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนสะท้อนปัญหาสังคมจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลไม่ละเลยเพิกเฉยกับการกระทำผิดทุกรูปแบบราพรกัญญาเฮงรายงาน